สำหรับวัดปรางหลวงเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางใหญ่ของจังหวัดนนทบุรีมีอายุกว่า650ปีที่ยังทรงคุณค่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนมาจนถึงปัจจุบันนี้และในวันที่18มกราคมที่ผ่านมาได้มีการจัดทอดผ้าป่าทำนุบำรุงวัดสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถาน7แห่งปีที่12โดยมีท่านเจ้าภาพพุทธศาสนิกชนผู้แทนในชุมชนคุณครูและนักเรียนได้มาร่วมกันทำนุบำรุงวัดและพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอีกทั้งยังมีชาวบ้านในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานพระพุทธศาสนาด้วยซึ่งครั้งนี้มีกัลยาณมิตรนาวาอากาศโทหญิงบุญเยี่ยมสืบจากโกสีเป็นประธานผ้าป่าได้รับเกียรติจากนายมงคลเสือพรรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านบางม่วงเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดคุณวัฒน์เจ้าอาวาสวัดปรางหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์และพระธรรมยาตราร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้และก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าทุกท่านได้รวมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลตรึกระลึกนึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยใจที่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ทำร่วมกันทุกครั้งในงานบุญทอดผ้าป่าในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถาน7แห่งปีที่12พร้อมทั้งได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกันใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงเทพนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่กัลยาณมิตรนาวาอากาศโทหญิงบุญเยี่ยมสืบจากโกสีและกัลยาณมิตรปริญเอกมโนชัยจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งน้อมนำผ้าไตรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนท่านประธานสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าหลังจากนั้นผู้แทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้กล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์รวมทั้งผู้นำชุมชนสาธุชนได้ร่วมกันถวายผ้าป่าปัจจัยบริวารผ้าป่าแด่คณะสงฆ์บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญค่ะนอกจากนี้ภายในงานท่านเจ้าภาพและผู้ใหญ่ใจดียังได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนจำนวน4ทุนได้แก่โรงเรียนวัดโชติการามโรงเรียนวัดเชิงเลนโรงเรียนวัดพระเงินโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับโรงเรียนที่จะได้ร่วมการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และส่งเสริมศีลธรรมให้กับนักเรียนต่อไปค่ะพอมาในงานนี้นอกจากความปลื้มปิติที่ได้มาทอดผ้าป่าเป็นตัวแทนของศิษยานุศิษย์แล้วก็ยังได้เห็นภาพว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างวัดบ้านโรงเรียนนะคะที่ทำให้มีชาวบ้านนะคะแล้วก็โรงเรียนแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยแหละค่ะมาช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาช่วยกันทำให้วัดเนี้ยเจริญรุ่งเรืองขึ้นคือในระหว่างที่ทอดผ้าป่านี้นะคะใจเนี่ยก็นึกถึงหลวงปู่นึกถึงหลวงพ่อกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆเลยที่ดำริโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะทำให้ลูกๆเนี่ยได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นถือว่าเป็นจุดประกายที่ดีมากเลยค่ะที่ทำให้ชาวพุทธหันกลับมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในวัดใกล้บ้านของตัวเองซึ่งมันก็จะกระจายออกไปทำให้พุทธศาสนาในประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นธรรมญาตามาทอดพระป่าบำรุงพระศาสนาพระพุทธศาสนานี่ให้ศึกษาธรรมะและวินัยการเรียนรู้ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ฟื้นฟูขึ้นประเพณีชาวบ้านสืบสานประเพณีได้ดียิ่งขึ้นไปครับผมก็อยากตระหนักให้มีกิจกรรมนี้สนับสนุนให้ดียิ่งขึ้นไปเพราะว่าชาวบ้านเด็กรุ่นใหม่มันจะได้ศึกษาความรู้แล้วก็ประเพณีของวัฒนธรรมใ
เด็กๆศึกษาความรู้ขึ้นเยอะๆเพราะไม่งั้นเนี่ยพื้นป่าเพณีของเราเนี่ยจะสูญหายตายจากไปจากวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับเพราะว่าเด็กได้มีประสบการณ์ทักษะได้มาใช้ชีวิตได้มาประบัติประพฤติปฏิบัติจริงนะครับกับชุมชนกับคนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็พิธีการต่างๆครับเด็กได้เห็นได้รู้ครับและได้ศึกษาสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีและนำไปปฏิบัติได้ครับเรานักเรียนได้ร่วมกิจกรรมนี้หลายครั้งแล้วนะครับก็ขอบคุณครับที่ท่านเจ้าภาพทุกท่านที่เห็นความสำคัญในการอบรมเด็กฉะนั้นเด็กๆทุกคนก็จะมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถที่เรามาปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับทางวัดทางสังคมทางบวรนะครับบวรก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เห็นเล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆเยาวชนของชาติแล้วก็อยากให้โครงการนี้สืบต่อไปแล้วก็จัดทำขึ้นเรื่อยๆตลอดไปครับ